กันฟังแล้วอยากเป็นเกย์แล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel I'm Happy กับ Bad Dayเป็นไงบ้างครับกับคลิปที่แล้วมีคนดูเท่าไหร่นะครับ 30,000 เฮ้ย 30,000 ไง 3 ล้านเฮ้ยไม่คิดว่าเราจะถึง 3,000 subscriber ภายในคลิปเดียวที่ตัดผมมาใหม่นะครับผมมาใหม่นะครับดูเกย์ขึ้นเยอะเดี๋ยวแต่เรื่องตลกเลยได้ป่ะคลิปหน้าลงอ่ะกูจะกลับเป็นผมยาวเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะโปรโมทยาปลูกผมตอนท้ายรอดูจะถึงตอนจบแล้วจะเห็นช่วงนี้ฟังเพลงอะไรกันอีกฟังเพลงอะไรไอดอลคุณอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทอยปล่อยเพลงใหม่อย่าลืมไปฟังคอนเสิร์ตใหญ่เจอกันได้เจอกันได้ช่วงนี้คุณฟังทะเลร้องไงฉันจะพาเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเพลงผมฟังเพลงหนึ่งของศิลปินโปรดของผมนะครับเป็นศิลปินที่เรียกว่าเพียว RMV เลยที่ผมฟังตอนนี้คือเพลงภาวนาของมียูซึ่งอันนี้มันเป็น number one trending มากเพลงเพราะด้วยแล้วก็มีก็สวยมียูก็หล่ออีกดูดิเป็นยังไงวะเย้เพลงฮิปฮอปเดี๋ยวก่อนฟังแล้วอยากเป็นเกย์อีกแล้วภาวนาภาวนาไปก่อนbacking vocal Are you sure about that? คุณอะไรมันจะเพอร์เฟคขนาดนี้วะเกิดใหม่ได้มั้ยแต่ทอยยังมีความไปฮิปฮอปเลยเจอมียูที่ R&B แบบแทบจะไม่มีอะไรเจือปนรู้จักไอ้เพลงเนี้ยที่มันดังๆที่ชื่อพอจะรู้อ่ะพอจําได้ว่ามันดังก่อนที่จะมีค่ายสําหรับแฟนคลับมียูนะครับอย่าลืม follow IG วิชิวะด้วยทำไมต้องทำเงี้ยเพลงมันอะมันสวิงพอเก็ตแล้วแบบว่าแนวเป็นไงแบบ R&B หวานไปเลยเกาหลีเออลองฟังสไตล์มียูฟังจากเนื้อหาก่อนไม่มีเพลงไหนมีความสุขเลยชีวิตนี้มียูไม่มีความสุขเลยน่าจะด้วยความที่ R&B เป็นเพลงที่แบบ Rhythm and Blue บลูเฉยๆอ่ะก็เป็นแนวเพลงที่แบบรู้สึกดาวรู้สึกบลูพอมาพูดถึง Rhythm and Blue R&B เนี่ยศิลปินที่เราเห็นชัดๆมีใครบ้างฝั่งเมืองนอกถ้าที่ผมรู้จักก็คือวินนี่ฮูสตันเอาขึ้นเพลงผ่านมานานแล้วทุยมีบ้านเราก็เอาเป็นสมัยเราเด็กๆสมัยเราเด็กกว่านี้ที่เรารู้จักกันพี่ลิเดียยังร้องอยู่เลยตอนเนี้ยใช่ร้องพี่ลิเดียเพลงถ้าลองฟังสไตล์การแต่งเพลงมีอยู่จะแต่งเมโลดี้แบบเอาพูดได้ชัดก็เหมือนเดี๋ยวก่อนก่อนพอจะรู้อย่าลืมใส่ออโต้จูนนะเมื่อกี้ร้องเพี้ยนมากเลยมันจะมีไดนามิกขึ้นลงค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยการใช้เสียงมันจะยากเป็นหนึ่งเทคนิคที่ผมเก็บมาได้จากฟังเพลงพอจะรู้คือมันร้องยากมิวเขาจะอัดแบบประโยคนึงแล้วก็อัดอีกประโยคนึงแยกกันหมดเลยท่อนร้องมันจะเหลื่อมกันไปหมดอันดับแรกที่เราแกะออกมาได้คือแพทเทิร์นของกลองกลองก็เป็นกลองแบบที่ใครเคยเห็นที่มันจะแบบมันจะเหมือนเคาะขอบกลองมันจะไม่ตีสแนร์แบบปังปังเข้าไปเลยพยายามจะเล่นให้มันชิวๆแล้วพอฮุกก็มาก็ตีสแนร์ไปเลยในเพลงที่เราเห็นได้จากภาวนาคือออแกนจริงๆพอฟังพวกเพลงที่มันฟิล R&B อย่างแบบเพลงป๊อปสมัยนี้ก็จะฟังออกเลยว่าแบบใช้ออแกนเยอะมากออแกนป๊อปไม่ใช่ออแกนในโบสถ์มันในโบสถ์ไม่ใช่อย่างนั้นด้วยความที่มันจะไม่ใช่เป็นเครื่องดนตรีหลักนะมันจะเป็นแค่สิ่งที่ฟิลพื้นที่ว่างในเพลงให้มันเต็มๆมันจะโผล่ขึ้นมาแค่แบบฮุกอะไรเพลงมียูดหรือภาวนาก็ได้เมื่อกี้ฟังทั้งหมดก็มีแค่กลองเบสออแกนกีตาร์จริงๆมันก็มีแค่นั้นแต่จริงเรามีเอลิเมนต์อีกอันนึงก็คือแซกโซโฟนในเพลงพอจะรู้แซกโซโฟนเด่นมากเราจะใช้ให้มันครบๆคุณมิกกี้เอากีตาร์มาแล้วขายขายเฉยถ้าใครสนใจโอมาที่ all member เดี๋ยวก่อนเลขบัญชีชื่อออกมาโอเคพอเรามาดูเรื่องคอร์ดของมียูแล้วคอร์ดเพลงนี้มันเป็นประมาณนี้อาจจะก็เป็นคอร์ดแบบธรรมดาธรรมดาไปเลยสิ่งที่ทำให้มัน R&B หรือทำให้มันเป็นมียูมันไม่ใช่คอร์ดพวกนี้หรอกมันคือตัวเขาเองจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังตอนนั้นชอบเพลงพอจะรู้แล้วก็ไปเรียนร้องเพลงพอร้องไปสักพักประมาณ2อาทิตย์คุณร้องเพี้ยนวนไปวนมาอย่างเงี้ยคุณเลยบอกว่ามิกกี้พอเหอะไอ้ครูที่ร้องเพลงก็คงแบบมันไม่ใช่แนวเราจริงๆมันไม่เกี่ยวว่าใครร้องดีไม่ดีมันอยู่ที่แนวเราด้วยพอครูมิกกี้บอกว่าอย่าร้องเลยในคลิปนี้เราก็เลยจะทิ้งฉันไปใช่ไหมฉันก็คงต้องไปคงจะทิ้งฉันไปใช่ไหมฉันไม่รู้ทำไงควรจะทิ้งหรือควรโดนทิ้งฉันไม่รู้ให้ทำยังไงI'm
เป็นไงบ้างมันโอเคป่ะวะคือเรามีความคิดอีกความคิดนึงด้วยความที่ผมร้องเพลงอันนี้ไม่เป็นเลยแล้วก็เลยจะมาแชร์เลนทุกคนว่าเราให้บีทนี้ฟรีไปเลยไปร้องเลยลงไปโหลดร้องเราไปขายก็ได้ไม่เป็นไรพวกเราถือว่าแจกคิดว่าผมร้องไม่ดีอ่ะก็ไปร้องเองเออร้องเองนี่วะโอ๊ยเดือดขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปเดี๋ยวบอกความลับก่อนว่าอาทิตย์หน้าเนี้ยเด็ดจริงอย่าลืม Subscribe เอ้ยอันนี้เด็ดจริงมั้ยถ้าอาทิตย์หน้าไม่เด็ดตอนนี้ซับไปก่อนแล้วค่อยไปอันอาทิตย์หน้านอกจากนั้นอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดแชร์อย่างกันแล้วเจอกันอาทิตย์หน้า Peace.